ไอ้งูเหลือมดอนนี่เนียเตดมีคิวขึ้นชกแล้วโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวว่าดอนนี่เนียเตดอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวฟิลิปปินส์จะขึ้นชิงแชมป์โลกของสถาบัน IBO เป็นครั้งแรกพร้อมทั้งข้ามรุ่นไปที่พิกัด118ปอนด์โดยเนียเตดจะขึ้นชกกับทางไอเหี่ยวมูฮัมหมัดวาซิมสตาร์ดังจากปากีสถานอดีตแชมป์ไฟเวท WBC Silver ที่เคยผ่านการชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF มาแล้วสำหรับมูฮัมหมัดวาซิมเพิ่งจะเซ็นสัญญากับทางโปรโมเตอร์มวยโลกในดูไบนั่นก็คือดิสรัปโปรโมชั่นที่ดำเนินงานโดยนักธุรกิจหมัดมวยจากประเทศอังกฤษและแอฟริกาใต้สำหรับการชกของทางเนียเตดวาซิมนั้นจะเป็นการชกชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวทของ IBO ที่ว่างโดยการชกนั้นจะมีขึ้นที่ The Dubai Studio City South State 3ในนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่22กรกฎาคมนี้นั่นเอง